คุณคงรู้จัก DNA รหัสพันธุกรรมที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ DNA ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 DNA คืออะไร DNA คือสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของสิ่งมีชีวิตโดยมันมีโครงสร้างเป็นเหมือนกับบันไดเกลียวตัวบันไดนั้นคือการเรียงตัวกันของนิวคลีโอไทด์จนเกิดเป็นเส้นยาว2สายที่เรียงตัวกันในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเจ้าสายที่ว่านี้เราเรียกมันว่าโพลีนิวคลีโอไทด์โดยด้านนอกของมันจะเป็นน้ำตาลดีออกซิไลโบสส่วนด้านในนั้นจะเป็นเบสที่มีอยู่4ชนิดด้วยกันได้แก่อะดีนีนที่จะจับคู่กับไทมีนและไซโตซีนที่จับคู่กับกัวนีนและเมื่อเจ้าเบสที่ว่านี้จับคู่กันด้วยพันธะไฮโดรเจนมันก็จะได้ออกมาเป็นขาบันไดอย่างที่เราเห็นและการเรียงลำดับของเบสเหล่านี้ก็ได้ออกมาเป็นรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและเมื่อมี DNA ประมาณ200คู่เบสพันเข้ากับโปรตีนฮิสโตน8โมเลกุลมันก็จะได้ออกมาเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับลูกปัดที่เรียกว่านิวคลีโอโซมและเมื่อเจ้าลูกปัดเหล่านี้เรียงตัวบิดกันเป็นเกลียวและมีการอัดแน่นกันมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโครโมโซมที่มีลักษณะคล้ายกับปลาท้องโกและเจ้าปลาท้องโกที่ว่านี้มันก็อาศัยอยู่ข้างในนิวเคลียสของเซลล์นั่นเองอันดับที่9ยีนคืออะไรเมื่อเรากล่าวถึง DNA กันแล้วก็คงต้องกล่าวถึงเรื่องของยีนด้วยและถ้าหากถามว่ายีนนั้นคืออะไรและมันอยู่ส่วนไหนคำตอบนั้นก็คือยีนเป็นสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆซึ่งมันสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานได้และถ้าหากถามว่ายีนเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนคำตอบนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งของสาย DNA ที่ถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆตามที่คุณเห็นในภาพแต่ถ้าว่าก็ไม่ใช่ทุกช่วงใน DNA จะถูกเรียกว่ายีนเพราะถ้าจะถูกเรียกว่ายีนนั้นมันจะต้องเป็นส่วนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมหรือการแสดงออกต่างๆของตัวเราอย่างเช่นการควบคุมสีผิวการควบคุมสีผมการควบคุมความสูงและการควบคุมการสร้างฮอร์โมนต่างๆเป็นต้นซึ่งส่วนใดก็ตามในสาย DNA ที่ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะหรือการแสดงออกอะไรส่วนนั้นก็จะไม่ถูกเรียกว่ายีนซึ่งในคนทั่วไปนั้นเราจะมียีนอยู่เพียง 1-2% จากเบสที่จับคู่กันกว่า 3,000 ล้านคู่ใน DNA อันดับที่8ฝาแฝดนี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นสงสัยมานานว่าฝาแฝดนั้นมี DNA เหมือนกันหรือไม่อย่างไรซึ่งโดยทั่วไปนั้นเราจะแบ่งฝาแฝดออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือแฝดแท้และแฝดเทียมโดยที่ในแฝดแท้นั้นเกิดจากการปฏิสนธิกันของไข่1ฟองกับอสุจิอีก1ตัวจากนั้นก็ได้เกิดพัฒนาการแยกออกจากกันเป็น2ส่วนจนได้ออกมาเป็นฝาแฝดที่มีลักษณะเหมือนกันมากๆโดยที่แฝดประเภทนี้จะมี DNA เหมือนกันถึง 99.99% ในขณะที่แฝดเทียมจะเกิดจากการที่ไข่2ฟองมีการปฏิสนธิกับอสุจิที่แตกต่างกันตัวนั่นจึงทำให้แฝดเทียมที่ออกมานั้นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันเป๊ะๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วแฝดเทียมจะมี DNA ที่เหมือนกันอยู่ประมาณ 50-75% นั่นเองอันดับที่7ยีนของแฝดแท้ที่เปลี่ยนไปยังคงอยู่กับเรื่องราวของฝาแฝดและเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่น้อยกับการที่ NASA พบว่ายีนของนักบินอวกาศฝาแฝดของพวกเขาเปลี่ยนไปซึ่งนักบินอวกาศคู่นี้เป็นแฝดแท้ที่เดิมทีมี DNA เหมือนกัน 99.99% โดยคนหนึ่งมีชื่อว่าเคลลี่ทำหน้าที่ประจำการอยู่ที่พื้นโลกส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าสกอตที่ขึ้นไปทำหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนาน1ปีและหลังจากที่สกอตกลับมายังพื้นโลก NASA ก็ได้ตรวจพบว่ายีนของสกอตนั้นเปลี่ยนไปถึง 7% ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกลไกการปรับตัวในอวกาศแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปยีนของสกอตนั้นก็ค่อยๆกลับมาเป็นดังเดิมอันดับที่6เมื่อ DNA เสียหายแม้ว่า DNA จะอยู่ลึกลงไปในเซลล์แค่ไหนหรือมันจะถูกปกป้องเพียงไรสุดท้ายแล้วมันก็สามารถได้รับความเสียหายได้อยู่ดีซึ่งความเสียหายที่ว่านี้มันก็อาจเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการภายในอย่างเช่นการถอดรหัส DNA หรือมันอาจได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นแสง UV เป็นต้นและด้วยความที่มันเกิดความเสียหายได้ร่างกายของเราจึงมีระบบซ่อมแซม DNA เพื่อให้มันกลับมาดีดังเดิมแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ซ่อมแซมแล้วจะกลับมาสมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่ก็อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ DNA บางส่วนไม่สามารถซ่อมแซมได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีนในรูปแบบต่างๆซึ่งบางอย่างก็ไม่เป็นอันตรายบางอย่างนั้นก็อาจทำให้เราเจ็บป่วยหรือในบางกรณีก็อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้เลยด้วยซ้ำอันดับที่5สืบค้นรากเหง้านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้จากการที่มีบริษัทให้บริการสืบค้นรากเหง้าที่ได้มาจากการสืบค้น DNA อย่างเช่นบริษัท 23andMe และบริษัท Ancestry DNA พวกเขาจะทำการเก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลายของลูกค้าแล้วก็นำเอาไปตรวจสอบเทียบเคียงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมันจะทำให้พวกเขาสามารถระบุได้ว่าลูกค้านั้นมีบรรพบุรุษเป็นคนที่ไหนหรือมาจากชนเผ่าอะไรซึ่งการให้บริการนี้ยังทำให้เกิดเป็นกระแสในการท่องเที่ยวตามหาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งมันก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรซึ่งนอกจากจะทำให้เรารู้รากเหง้าของตัวเองแล้วหลายๆครั้งมันยังเป็นการนำเอาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลอีกด้วยอันดับที่4ยีน 99.9%
อย่างที่เราทราบกันดีว่ายีนนั่นคือสิ่งที่กำหนดลักษณะหรือการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นแต่รวมไปถึงความแตกต่างในหมู่มนุษย์ด้วยกันด้วยแล้วคุณทราบไหมครับว่าความแตกต่างที่ว่านี้มันมากน้อยเท่าไหร่กันแน่ซึ่งจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองเรามียีนเหมือนกัน 99.9% ซึ่งนั่นหมายความว่ามีเพียง 0.1% เท่านั้นที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่ผลไม้อย่างกล้วยนั้นมันก็มียีนที่เหมือนกับมนุษย์ถึง 50%อันดับที่ 3. DNA อยู่ได้นานแค่ไหนจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่าโดยทั่วไปนั้น DNA มีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่521ปีซึ่งนั่นเท่ากับว่าเมื่อเวลาผ่านไป121ปี DNA จะสูญเสียนิวคลีโอไทด์และพันธะที่มีไปครึ่งหนึ่งและในอีก521ปีต่อมามันก็จะสูญสลายไปทั้งหมดจากนั้นก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจนนักวิทยาศาสตร์ได้ผลคำนวณออกมาว่าหากเรามีการเก็บรักษา DNA บริสุทธิ์เอาไว้ภายใต้สภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างที่สุดระยะเวลาที่ DNA จะสลายไปแบบ 100% นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,800,000 ปีแต่ทว่าณเวลานั้นต่อให้มันยังไม่สลายไปจนหมดสิ้นด้วยสภาพที่หลงเหลืออยู่นั้นเราก็คงไม่สามารถอ่านค่าของมันได้และยังได้มีการประเมินอีกว่าอายุของ DNA ที่น่าจะยังพออ่านค่าได้น่าจะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน 1,500,000 ปีและแน่นอนว่าค่าที่อ่านได้นั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันดับที่2โฉมหน้าของมนุษย์หินนับว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยจากการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าของมนุษย์ยุคหินที่น่าจะมีชีวิตอยู่เมื่อ 5,700 ปีก่อนซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของยุคหินใหม่โดยที่ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการที่พวกเขาสามารถถอดรหัส DNA ที่ติดอยู่กับหมากฝรั่งโบราณจนทำให้พวกเขาทราบว่าคนที่เคี้ยวหมากฝรั่งอันนี้เป็นหญิงสาวที่มีผิวคล้ำมีผมสีน้ำตาลเข้มและมีในตาสีฟ้าและเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลทางพันธุกรรมอื่นๆพวกเขาก็สร้างมันออกมาเป็นภาพของมนุษย์ยุคหินใหม่และนั่นก็คือภาพของหญิงสาวที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้อันดับที่1ยาวมากอย่างที่เราทราบกันดีว่า DNA นั้นเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันพวกเขาได้คำนวณออกมาว่าหากเราเอา DNA ออกมาจากเซลล์1เซลล์แล้วทำการคลายเกลียวมันออกมาเราก็จะได้สาย DNA ที่มีความยาวประมาณ2เมตรแต่ถ้าหากเราเอา DNA ออกมาจากเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเราซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ประมาณ30ล้านเซลล์มันจะสามารถเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงที่มีความยาวมากถึง 54,720 ล้านกิโลเมตรซึ่งมันมากกว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างโลกกับดาวอังคารถึง 1,000 กว่าเท่ากันเลยทีเดียว